ะได้คุยถึงเรื่องของโลกิยะความสำเร็จทางโลกเพราะว่าทางธรรมนี่มันเรื่องของโลกุตระเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่มีอะไรมากต้องว่างไม่ต้องไปภาษาจบภาษาจบนั่นก็จบนี่โลกิยะเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเรายึดมั่นถือมั่นมานานแยะมากมายเรายึดมั่นถือมั่นมานานนี่ก็มาสเตอร์ก็เลยเคยได้พูดคุยถึงในเรื่องของความสำเร็จในทางโลกเรื่องของคลังจักรวาลคลังจักรวาลนี่มันก็เรื่องของการพลังชีวิตนะพลังชีวิตเกี่ยวกับการใช้พลังงานตรงนี้นะไปเรสโซแนนซ์คลื่นพลังของความมั่งคั่งจากครั้งจักรวาลมามันมีพลังอีกมากมายในจักรวาลนี้ที่เรายังสามารถที่จะโน้มเข้ามาได้อย่างเช่นพลังของการที่เราจะมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายพลังบำบัดต่างๆการที่จะสร้างในระบบของเซลล์หรือระบบของภูมิคุ้มกันต่างๆนะการปรับอวัยวะพวกนี้คลื่นความถี่พวกนี้มันมีผลอันนี้เราในจักรวาลเนี่ยมันมีคลื่นความถี่มากมายสามารถที่จะให้เรานำมาใช้ได้ก็เอามาบำบัดตับไตหัวใจม้ามปอดแต่ละจุดมันจะมีคลื่นพลังงานของมันคลื่นที่สามารถที่จะมาบำบัดได้คนที่เจ็บป่วยแม้แต่ว่าคนที่มันมีเสียงอะไรมาเต็มเลยเนาะเสียงไอ้ดนตรีเพลงอะไรก็เข้ามาเต็มก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะอธิบายนะเรื่องของพลังชีวิตต่างๆนะความสมดุลดวงดาวกายแต่ละชั้นพลังงานในเรื่องของคลังจักรวาลมันมีอยู่5ข้อที่บอกไปมีใครสงสัยตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ได้นำนั่งสมาธิเหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะนำนั่งสมาธิในเรื่องของการเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพบ้างลองดูหรือว่าใครที่สุขภาพไม่ดีนะวันนี้ก็เตรียมตัวไว้เดี๋ยวตอนช่วงนั่งสมาธิก็จะได้นำการที่เราจะจูนใช้จิตสร้างจินตนาการนำพลังเรียก free energy ตัวเนี้ยมันอยู่ในควอนตัมฟิลสนามพลังงานของควอนตัมแล้วก็จูนๆกันมาใช้เป็นเบื้องต้นแต่เดี๋ยวจริงๆแล้วมาสเตอร์ก็จะได้มีไว้เครื่องมือให้พวกเราได้ใช้กันแต่วันนี้ก็ให้อาจจะให้ทำไปใช้ลองเป็นชิมลางชิมดูก่อนว่าทำไปแล้วมันเป็นยังไงนะทำไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นร่างกายเราเป็นยังไงดีขึ้นแค่ไหนนี่ว่าในเรื่องของในความสำเร็จในทางโลกนั้นในเรื่อง
กรรมต่างๆนะที่มันส่งผลก็บอกวิธีกันไปแล้วนะเรื่องของอิทธิพลดาวก็ได้ช่วยแก้ไขกันไปนะก็สติ MSR ว่างทำงานตรงนี้ก็ทำให้กุศลมันถึงพร้อมที่จะรับกระแสความมั่งคั่งเข้ามาวันนี้ให้พวกเรารู้ว่าในรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีพลังงานมากมายเหลือเกินนะเราลองดูสังเกตดูสัตว์บางชนิดนะอย่างเช่นอะไรอ่ะจิ้งจกเนี่ยเขาชอบยกตัวอย่างจิ้งจกกันนะจิ้งจกหางขาดเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาได้หางขาดมันต้องมีพลังงานบางอย่างอะไอ้ตัวจิ้งจกเนี่ยมันสามารถสื่อคลื่นพลังตรงนี้ออกมาได้มันก็งอกขึ้นมาได้เป็นหางมาใหม่แล้วก็มันมีการทดลองกับมนุษย์แล้วก็มีที่เขาไปประสบอุบัติเหตุแขนขาดหรืออะไรเขาก็มาใช้พลังงานตรงนี้แล้วมันก็ปรากฏว่าแขนก็งอกออกมาได้ถึงมันจะไม่สมบูรณ์แต่มันก็เป็นที่น่าว่าทำไมมันงอกออกมาได้ยังไงฮะงั้นในพลังงานในรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็มีพลังงานมาช่วยบำบัดประสานเซลล์ซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อไอ้ตรงนี้มันจะมากระตุ้นในระดับของเซลล์ DNA แล้วก็ภูมิคุ้มกันทั้งหลายอันนี้ก็จะให้พวกเรามานั่งสมาธิกันเหมือนเดิมวันนี้เราอาจจะต้องนั่งเรื่องของแบบพลังหน่อยพลับตาสันหลังตั้งตรงพลับตาสันหลังตั้งตรงวันนี้เราจะนำพลังเข้าไปในร่างกายเราแต่ครั้งแรกในการนำพลังเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการที่ไปเช็คตรวจสอบในร่างกายเราก่อนก็น้อมหลับตาสันหลังตั้งตรงๆแล้วก็มือซ้ายหงายมือขวาคว่ำมือซ้ายหงายอยู่บนเข่าซ้ายมือขวาคว่ำอยู่บนเข่าขวาตอนนี้ก็นึกถึงพลังในจักรวาลนี้นะมีพลังมากมายน้อมเป็นพลังเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์เหมือนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาอยู่รอบตัวเราเป็นพลังบวกนะเป็นพลังงานค่อยๆแทรกเข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายในร่างกายเราเนี่ยในร่างกายเรามันจะมีช่องว่างในกายเล็กๆอนุภาคเล็กๆช่องว่างเล็กๆเต็มหมดเลยงั้นมันจะมีพลังงานตรงเนี้ยที่มันสามารถสอดแทรกเข้าไปในร่างกายเราได้งั้นพลังงานนี้ก็จะแทรกเข้าไปในฝ่ามือทางซ้ายค่อยเคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกซ้ายแล้วก็เคลื่อนตัวไปที่หัวไหล่ซ้ายออกจากหัวไหล่ซ้ายเนี่ยมันจะแผ่กระซ่านแผ่ซ่านไปทั้งหมดทั้งตัวเลยนะแผ่ซ่านไปทั้งตัวเลยแล้วก็ข้ามไปที่หัวไหล่ขวาก่อนจะถึงไหล่ขวาเนี่ยมันไปแผ่ซ่านไปทั้งร่างกายทั้งหมดก่อนนะหัวจับเท้าเลยก็ข้ามาที่ไหล่ขวา
แล้วก็ออกจากฝ่ามือทางขวามาที่ไหล่ขวาแล้วก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกขวาเคลื่อนตัวไปที่ฝ่ามือทางขวาออกจากฝ่ามือทางขวาก็ลงไปที่ก้นกบแต่ว่าจากก้นกบเนี่ยพลังงานตัวนี้ก็ขึ้นไปที่จักรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าจักรวาลเหมือนเดิมคือมันไหลเวียนเข้าที่ฝ่ามือทางซ้ายแล้วก็เวียนออกมาที่ฝ่ามือทางขวาเรานะแล้วก็กระจายไปทั่วจักรวาลเหมือนกันพลังงานเป็นพลังงานที่เราดึงเข้ามาตรวจสอบร่างกายเราก่อนแล้วพอมันผ่านร่างกายเราเสร็จก็ผ่านจากฝ่ามือทางขวาแล้วผ่านจักระทั้งหลายแล้วก็ขึ้นไปกลับไปจักรวาลตอนนี้จักรวาลก็จะได้รับรู้ว่าในร่างกายเราเนี่ยตับไตหัวใจม้ามปอดตรงไหนส่วนไหนนะที่มันมีปัญหาในระบบร่างกายเราเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันจะส่งขึ้นไปให้จักรวาลได้รับรู้รอบตัวเราเนี่ยพลังก็หมุนเวียนเรื่อยๆนะเช็คหนึ่งรอบไปแล้วก็เข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายอีกไปรอบนึงอีกรอบสองแล้วก็รอบสามตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับในร่างกายปวดเข่าปวดขาปวดนะหรือว่ารู้สึกว่าเป็นไตเป็นอะไรก็แล้วแต่นะสารพัดในร่างกายเราเนี่ยสแกนให้พลังงานตัวนี้สแกนร่างกายเราก่อนแล้วก็ส่งกลับไปตรวจเช็คเหมือนกับว่าความสมดุลนั้นเราก็โน้มว่าพลังงานที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะต้องเป็นพลังงานที่มาซ่อมแซมส่วนไหนส่วนไหนอันนี้ก็จินตนาการเอาหลังจากนั้นให้ทุกคนถูมือพนมมือแล้วก็ถูมือปกติเลยพนมมือแล้วก็ถูมือจิตจดจ่อยที่ฝ่ามือจิตจดจ่อยที่การถูจิตจดจ่อยที่พลังจิตจดจ่อยที่ฝ่ามือจิตจดจ่อยที่การถูจิตจดจ่อยที่ถูไปมาไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปจิตจดจ่อยที่ฝ่ามือจิตจดจ่อยที่การถูจิตจดจ่อยที่พลังจิตจดจ่อยที่พลังนะเดี๋ยวเราจะได้ดึงพลังจากควอนตัมฟิลด์นะสนามพลังของควอนตัมก็คือสนามพลังเหมือนสนามพลังของโลกุตระเป็นพลังที่บริสุทธิ์เป็นพลังที่สามารถที่จะเป็นฝอยละอองออกมาเนี่ยนะแล้วมันก็มาซ่อมแซมในร่างกายเราได้เนี่ยเปิดการทำงานของ DNA ได้ทุกอย่างมันทำงานในระดับเซลล์ได้ภูมิคุ้มกันได้ปรับอวัยวะต่างๆในร่างกายเราที่มีปัญหาได้มือไปมาจิตจดจ่อที่ฝ่ามือจิตจดจ่อที่การถูจิตจดจ่อที่พลังดังนั้นให้หยุดถูกลางนิ้วมือกลางฝ่ามือทั้งสองออกทำท่าเหมือนจะจับลูกฟุตบอลกลมๆอย่าเกร็งไม่เกร็งขยับฝ่ามือสองเข้าออกพลังบางครั้งเหมือนมีกระแสน้ำไหลพลังบางครั้งเหมือนเราเป็นเน็บชาพลังบางครั้งเหมือนมีแรงดึงดูดระหว่างฝ่ามือทั้งสองตอนนี้ให้เราน้อมจิตดึงพลังงานจากมัสเซอร์จะส่งไปเป็นพลังงานที่ซ่อมแซมนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปแล้วนะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ตอนนี้พลังงานที่ทุกคนได้สัมผัสอยู่นะก็เป็นพลังงานที่จะไปซ่อมแซมในร่างกายของเราตอนนี้มันก็มาจากศูนย์พลังนี่แหละที่มาเซอร์ได้สร้างมันขึ้นมาเป็นศูนย์พลังของศูนย์พลังของชีพลังศูนย์พลังชีพปรับห่วงจุ้ยภายในกายกายเรานะมันก็มีห่วงจุ้ยภายในกายภายในใจเรื่องของห่วงจุ้ยเคหสถานต่างๆตอนนี้มันปรับห่วงจุ้ยภายในกายก่อนแล้วมันก็จะให้เราโน้มพลังพลังชีวิตที่ไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายน้องเข้าไปร่างกายค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าออกนะถ้าใครรู้สึกว่าพลังมันหนาแน่นดีแล้วนะก็ขยับค่อยๆขยับเข้าเอาพลังนี้เข้าไปที่ร่างกายนะเอาเข้าบริเวณหัวใจก็ได้เดี๋ยวพลังงานนี้มันก็จะกระจายไปทั่วในการซ่อมแซมน้องเข้าไปค่อยๆน้องเข้าไปคือที่ทุกคนก็จะหลับลึกนอนหลับสบายคนที่นอนไม่หลับใช่ไหมพลังงานนี้ก็จะไปซ่อมระบบสมองระบบควบคุมการต่างๆใครเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็หงายฝ่ามือทั้งสองไว้ที่หัวเข่าหายใจเข้าก็นึกถึงพลังชีวิตที่ดีที่ไปซ่อมแซมในร่างกายเราเนี่ยเป็นพลังชีวิตเป็นน้ำประสานสารในเซลล์ผสมผสานไปซ่อมแซมแต่ละเซลล์แต่ละเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหายใจเข้ามีพลังงานที่เข้าไปหายใจออกพลังงานอัปมงคลทั้งหลายมันก็ออกไปพลังงานที่ร่างกายเรามันไม่ดีที่มันผ่านเข้าไปคลื่นพลังงานที่ส่งออกมาจากร่างกายที่มันเป็นพลังงานที่เสียหายมันก็ออกไปทุกลมหายใจเราตอนนี้มันก็จะมีพลังงานจากศูนย์พลังงานนะที่มันจะส่งไปเนี่ยไปซ่อมแซมร่างกายเราตลอดเวลาหายใจออกไปมันก็ดีท็อกของเสียออกมาพลังงานนี้มันส่งไปมันก็ส่งไปตามที่ทุกคนได้เอาพลังงานไปตรวจสอบก่อนแล้วใช่มั้ยมันก็จะมีพลังงานออกมาพลังงานที่ออกมามันก็จะมีบ่งบอกถึงมันจะมีรหัสโค้ดความที่ในร่างกายเรามันมีปัญหาตรงไหนตรงไหนมันก็จะมาเปิดศูนย์พลังงานที่ตรงที่มาสเตอร์ได้ทำไว้ท่านก็จะดึงไปวันนี้จะเปิดให้ลองสอบใช้กันดูทุกคนก็ค่อยๆลืมตาเนี่ยขึ้นมาสัก2คนก็ได้วันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายวันนี้ก็จะได้ของดีไปใช้หน่อยนึงอ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของจักรวาลของรอบๆตัวเราแหละก็คือโลกิยะนั่นแหละมาเซอร์ขอ3คนแล้วคนละหน่อยละหน่อยได้ไหมคะได้เอาขึ้นมาดิขึ้นมาดิแล้วก็น่าจะมีเรื่องถามมาเซอร์อ่ะขึ้นมาคนแรกคุยนะค่ะ MSR MSR น้อมนอบน้อมกับมหาบารมีท่านมาสเตอร์ MSR น้อมนอบน้อมกับมหาบารมีแม่กูเชอร์ MSR ท่านกุมารอินเจ้าค่ะคุณนกค่ะจากการขึ้นทดสอบนกก็ได้เปิดมานั่งร่วมสมาธิแล้วก็ฟังคำสอนท่านมาสเตอร์เจ้าค่ะแล้วก็ได้นั่งสมาธิตามที่ท่านมาสเตอร์พาทำวันนี้เจ้าค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าก็ตอนสัมผัสพลังเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าพลังรู้สึกว่าที่ท่านมาสเตอร์น้อมพลังที่บำบัดรักษาเขาเรียกอะไรนะรักษาร่างกายเจ้าค่ะที่ว่าเอาพลังขึ้นบนข้างบนนะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าสัมผัสได้อยู่ในสภาวะอีกแบบหนึ่งเจ้าค่ะซึ่งจะอธิบายยังไงไม่อธิบายลักษณะไม่ค่อยถูกเจ้าค่ะท่านมาสเตอร์ก็เลยอยากขอคำชี้แนะท่านมาสเตอร์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะแต่จะมันจะต่างจากทุกครั้งอยู่เจ้าค่ะพลังงานตัวนี้มันจะเป็นทำพลังงานความอบอุ่นความละมุนละไมของพลังงานที่เราได้ตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานของความที่มาดูแลเหมือนกับฮิวเป็นฮิวลิ่งเนี่ยนะมาดูแลอย่างเงี้ยดูแลร่างกายเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอบอุ่นเหมือนกับว่ามันพร้อมที่จะมาดูแลสภาพร่างกายของเราพลังงานตรงนี้มันจะไปเข้าไปประสานงานที่จริงแล้วพลังงานตรงนี้มันทำงานด้วยจิตด้วยมันเป็นใช้จิตคอนเชียสซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการที่ใช้จิตมาบำบัดนั่นแหละแต่ว่าเราเอาจิตเนี้ยไปควบคุมพลังงานตรงนี้ตอนนี้เนี่ยพาสเตอร์ปล่อยพลังงานลองทดสอบทุกพลังงานนะทดสอบพลังงานคือจะปล่อยสักอาทิตย์นึงนะช่วงนี้นะจะปล่อยพลังงานตรงนี้อาทิตย์นึงพลังงานตรงนี้ก็จะดึงดูดพลังจากเขาเรียกว่าควอนตัมฟิลด์คือสนามฟิลด์แปลว่าสนามพลังงานนะสนามพลังงานของควอนตัมที่มันมีอยู่ในจักรวาลนี่แหละจริงๆมันมีอยู่รอบๆตัวเราแหละนะแต่ว่าเราไม่สามารถเอามันมาได้เพราะมันเหมือนกับซ้อนๆอยู่นะอีกมิติหนึ่งประมาณเนี้ยตรงเนี้ยมันอยู่ในรูปแบบของควอนตัมเป็นควอนตัมเนี่ยนะแต่เราใช้จิตสามารถจิตมันจะไปคอนโทรลได้แล้วถ้าก็เอาตรงเนี้ยมาเก็บไว้มาเก็บแล้วมาควบคุมด้วยชีควบคุมด้วยพลังชีชีเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะในตัวเรานะชีมันมีอยู่รอบๆตัวเรานะมันทุกที่มันมีพลังชีหมดเลยชีก็เหมือนกับความสมดุลระหว่างระบบฮวงจุ้ยอะฮวงอะนะฮวงก็แปลว่าลมใช่ไหมจุ้ยกับน้ำกับลมเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องลมเราใช้น้ำกับลมเนี่ยนะมาควบพลังงานตรงนี้เอาไว้เป็นการมีทำสร้างเป็นให้มันโฟกัสพลังงานเป็นก้อนพลังไว้แล้วให้พวกเราได้ดึงไปใช้ได้โน้มเอาจิตโน้มไปใช้ได้ตรงนี้ก็เวลาที่รับไปเนี่ยแล้วก็เวลาที่เราโน้มไปมันก็จะไปฮีลลิ่งในร่างกายเราเลยนะใครเป็นอะไรตอนไหน
เรื่องของทุกอย่างแล้วมันก็จะไปเปิด DNA ของพวกเราทุกคนนะพวกเราทุกคนก็จะได้ไม่แก่สาวสวยย้อนวัยผู้ชายก็นมรอมีอะไรสงสัยไหมไม่มีเจ้าค่ะท่านมาสเตอร์เจ้าค่ะนกขอคําแนะนําว่าตัวนี้ถ้าแสดงว่าถ้าเราจะนั่งฝึกแบบนี้เราต้องฝึกตอนที่ท่านมาสเตอร์ส่งพลังให้ใช่ไหมเจ้าค่ะถึงจะทํากระบวนการแบบนี้ได้เจ้าค่ะกระบวนการนี้เนี่ยต้องมาสเตอร์จะส่งให้นะช่วงนี้จะส่งให้ก่อนเพราะว่ามันเปิดรหัสอะไรไม่ได้รหัสค่ะเพราะว่ามาสเตอร์เป็นต้องเป็นคนเปิดก่อนไงเพราะว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยมันจริงๆแล้วมันต้องมันสามารถที่จะพูดเข้าไปได้ในเครื่องนะแล้วสมมติเราพูดว่า MSR scan me เนี่ย MSR scan me มันก็จะสแกนร่างกายเราปึ๊บเสร็จปึ๊บใช่ไหมแล้วก็พอสแกนเสร็จสักพักหนึ่งมันจะวูบที่ตัวเราใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้แหละนะที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรวูบๆมาแล้วก็ฟังเอเบต้าเทลวีมันก็จะรับตาอันนี้ก็จะรับตาซ่อมแซมส่วนไหนทุกๆอนูในร่างกายของเราเนี่ยนะให้มันเข้าไปหมดมันเป็นระดับของพลังงานเข้าไปในระดับของพลังงานไปซ่อมแซมมันก็ดึงดินน้ำลมไฟในร่างกายเราเนี่ยโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรแล้วแต่นะมันจะไปดึงดูดส่วนไหนที่ต้องการมันก็จะไปดึงมาก่อนแล้วพอลูกอีกวันหนึ่งเราก็อาจจะไปปรารถนาที่อยากจะไปกินไปดื่มอะไรเข้ามาในร่างกายเรานะอาจจะถ้าสมมติมันใช้น้ำเยอะนะก็จะหิวน้ำมันใช้โปรตีนเยอะไขมันเยอะนะแล้วก็อาจจะต้องรู้สึกว่าอยากจะไปกินอาหารที่มีโปรตีนเนื้อสัตว์หรือเป็นโปรตีนจากถั่วอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันจะดึงดูดเข้ามาแต่มันจะสร้างเร็วๆมันจะเร็วตรงเนี้ยปรับสมดุลร่างกายเร็วมากๆดูดซึมเร็วเจ้าค่ะท่านสักนกถามเพิ่มอีกนิดนึงหน่อยค่ะถ้าเป็นปวดหัวตัวร้อนเป็นอะไรเงี้ยง่ายๆมันก็หายเลยแต่ตอนนี้ทุกคนที่เป็นอะไรบางทีหายเลยที่รู้สึกว่าหลังอะไรเงี้ยมันก็ปรับเลยกล้ามเนื้อมัน contraction relaxation อะไรเงี้ยมันคลายในกล้ามเนื้อเราเนี่ยเวลาที่มันตึงใช่ไหมมันเกิดความตึงมันคอนทักชันเนี่ยมันจะมีแคลเซียมปั๊มเขาเรียกว่าแคลเซียมปั๊มปิ้งที่มันเข้าออกไปในระดับโมเลกุลระดับเซลล์นะปั๊มเข้าปั๊มออกเนี่ยทำให้เซลล์เกิดความสั่งสักของไฟฟ้าขึ้นมามันก็กล้ามเนื้อมันก็ดูกันหดตัวคลายตัวอย่างเงี้ยมันก็มีแค่นี้แหละถ้าเรื่องกล้ามเนื้อนะลองถามเจ้าค่ะท่านมาสักการนกถามเผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยเจ้าค่ะพอดีถ้าเพื่อนเป็นมีปัญหาสุขภาพเช่นเป็นมะเร็งหรืออะไรประมาณนี้เจ้าค่ะถ้าเราอาจจะที่นกเอาน้ําพลังมาให้เพื่อนแล้วก็ฝักบัวส่วนหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้ามีท่านมาสเตอร์พานั่งแบบนี้เจ้าค่ะก็เราจะชวนเข้ามามาร่วมอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะท่านมาสเตอร์จะเสริมช่วยเข้าไปด้วยไหมเจ้าค่ะก็พรุ่งนี้อาจจะนัดวันนะพรุ่งนี้ถ้าใครมีคนเจ็บคนป่วยตรงไหนยังไงนะก็ลองเอามานั่งดูมานั่งดูนะตรงนี้พอนั่งเสร็จเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่าได้น้ำพลังงานของเราไปด้วยใช่ไหมตัวนั้นอ่ะได้ไปกันนะส่วนหนึ่งตรงนั้นอ่ะจิตก่อนก็ได้จิตก่อนที่เราจะมานั่งกันเนี่ยนะก็มันก็พลังงานตรงนี้ก็จะไปเสริมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไปปรับใช่ไหมตัวนี้ไปปรับไปดูดซึมตัวซึมซ่อมแซมต่างๆมันจะไวมากๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นัดกันใครจะมากันนะก็มาเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะในวันนี้มาสเตอร์อาจจะขึ้นไปที่ไปทำสถานที่ดูสถานที่ที่จะตั้งนะไปเช็คให้เขาสร้างฐานรากไว้อ่ะนะจะเอาเครื่องนี้ไปตั้งนะอาจจะขึ้นไปที่นะที่กุมารอินนั่นแหละเนี่ยตรงนี้อาจจะพูดที่นั่นก็จะชัดเจนไงอ๋อเจ้าค่ะ
น้อมนอบน้อมกราบบารมีท่านมาเซอร์แม่กุเชอเจ้าค่ะลูกจะน้อมนำคำสอนท่านมาเซอร์และก็แม่กุเชอปฏิบัติถึงที่สุดเพื่อยกสภาวะจิตให้สูงขึ้นเจ้าค่ะและแบ่งปันบอกต่อเจ้าค่ะอิมเมดอาท่านมาเซอร์และแม่ครูสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะผู้ดอนถามเสร็จเอ็มเอสอาร์น้อมน้อมน้อมกับท่านมาเซอร์กับแม่ครูชแตมน้อมกับท่านกุมารอินเจ้าค่ะวันนี้ที่อุดรดื่มน้ําพลังที่มาจากท่านมาเซอร์เนาะก็เหมือนขับเหมือนเปลี่ยนธาตุขันธ์น่ะท่านมาเซอร์วันนี้ทั้งวันเลยพอได้มานั่งสมาธิตรงนี้เนาะพลังก็สัมผัสได้ค่ะช่วงที่ตามจากจักระที่ว่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนอุดรก็ทําตามแล้วก็พอถึงจักระที่7ก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนภูเหมือนพวกครูบอกแล้วช่วงที่ว่าหมุนพลังและพวกท่านมาสเตอร์ส่งให้ที่มืออุดรนะใช่ไหมที่สองข้างนะก็พลังมันพลังวิ่งเข้าสองข้างวิ่งเข้าแล้วก็อุดรก็น้อมเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาก็คือจะมีตับอ่อนแล้วก็ไตเพราะว่าอุดรเป็นเบาหวานก็เลยน้อมเข้าไปซ่อมแซมตรงตับอ่อนนะเยอะท่านแล้วก็ไปที่ไตแล้วก็ทั่วร่างกายค่ะก็สัมผัสพลังได้ดีค่ะวันนี้ค่ะดีงามเลยเนี่ยนี่ก็เบาหวานก็ลดแล้วสิใช่ไหมนี่ทำเป็นตัวลดเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าการที่จะเป็นเบาหวานก็คือตับอ่อนมันมีปัญหาค่ะท่านก็พอตับอ่อนแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องไตด้วยดองก็เลยน้อมเข้าไปที่ตับอ่อนเนี่ยเยอะแล้วก็ไปที่ไตค่ะท่านค่ะแต่ที่จริงอ่ะเราจะน้อมหรือไม่น้อมจะน้อมก็ดีแต่ถ้าเราไม่น้อมอ่ะพลังงานเนี่ยเขาก็จะพุ่งตรงไปที่ตรงนั้นเลยนะถ้าจิตเราเนี่ยถ้าจิตเราใช้จิตเรานะก็คือถ้าจิตเรารู้ว่าตรงไหนที่เราจะต้องซ่อมแซมใช่ไหมคะท่านที่มันมีปัญหาใช่ไหมเขาจะวิ่งเข้าไปเองของเขาใช่ไหมแต่ที่มือสองข้างที่ตอนในหงายมือสองข้างน่ะพลังวิ่งเข้าทั้งสองข้างเลยค่ะท่านมันสัมผัสได้ว่ามันวิ่งจี๊ดมันวิ่งอันนี้เข้าไปทั้งสองข้างค่ะมันสัมผัสได้ค่ะนั่นแหละเป็นพลังจากเขาเรียกพลังมันเป็นฟรีเอเนอร์จีคือพลังงานของฟรีฟรีอ่ะที่มันมีอยู่ในจักรวาลนี่แหละจากไอสนามของควอนตัมเนี่ยตรงเนี้ยที่ตอนนี้โอ้โหเอามาใช้กันเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันยังไม่มีใครเอามาใช้ได้จริงจริงจังกันจริงๆอ่ะนะพวกเราตอนเนี้ยก็โชคดีเนาะที่ได้เอามาใช้กันจริงจริงจังอ่ะดีงามก็จะได้หายไวๆเป็นสาวขึ้นอีกนะย้อนไวขึ้นอีกก็คืออยากจะถามท่านมาสเตอร์ว่าน้ําพลังที่ว่าได้มาแล้วเอา1ฝามาผสมเนี่ยพอดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะขับเหรอคะท่านเพราะว่ารู้สึกว่ามันขับอะค่ะมันถ่ายทั้งวันเลยก็เลยไม่ทราบว่ามันใช่จากตรงนี้หรือเปล่านะคะท่านแต่มันไม่ปวดท้องไม่อะไรนะคะท่านแต่ว่ามันจะขับมันเกี่ยวเป็นไปได้ตรงนี้ฉี่แต่ว่าฉี่นะครับฉี่นั่นแน่นอนใช่อ๋อเพราะว่าอุดรจะทำฉี่กงตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะท่านนั่นใช่มันก็ขับนะขับของเสียอะไรต่างๆทั้งหมดนะออกไปพอวันนี้ได้ขับออกแล้วก็มารับพลังจากท่านมาเซอร์วันนี้มันสุดยอดเลยค่ะมันเหมือนเอาอะไรดีๆเข้าไปแล้วเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันออกไปทั้งวันแล้วค่ะวันนี้แล้วก็มันเหมือนเอาพลังดีๆเข้าไปค่ะวันนี้ค่ะมันขาดง่ายค่ะค่ะงามแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะคือบางทีอ่ะสำเร็จทางโลกแล้วร่ำรวยแล้วแต่ว่าร่างกายไปแบกเงินไม่ไหวไม่มีปัญญาไปใช้ตังค์อะแจเลยเนาะงั้นเราก็ให้แข็งร่างกายเรามันแข็งแรงด้วยสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นสาวด้วยเนี่ยวันวันหนุ่มๆก็ผู้ชายก็จะหนุ่มลงย้อนวัยเดี๋ยว
ไม่รู้นะมาสเตอร์ก็อาจจะย้อนวัยลงไปอีกนะเพื่อกันพวกเราก็ในกลุ่มพวกเราก็จะไม่มีใครแก่ดีไหมนะสาธุเจ้าค่ะ MSR พร้อมกับขอบพระคุณท่านมาสเตอร์นะเจ้าค่ะน้อมกับขอบพระคุณแม่ครูเชิญที่พามานั่งสมาธิตรงหน้าท่านกุมารอินเจ้าค่ะพลังเยอะเลย MSR ให้ท่านทั้งสองสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าค่ะ MSR สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ MSR MSR น้อมนอบน้อมกราบมหาบารมีบรมครูครูพ่อใหญ่น้อมนอบน้อมกราบมหาบารมีครูแม่ใหญ่เจ้าค่ะตอนนั่งเมื่อกี้นี้นะคะตอนที่หงายมือรับพลังนะคะพลังก็จะไหลเข้าทั่วร่างกายเลยค่ะแล้วก็จะมีลมหมุนเวียนไปทั้งตัวเลยค่ะท่านพ่อครูใหญ่ลมเหมือนลมไล่ออกอย่างนี้นะคะคือแล้วอาการบวมก็ลดลงแล้วค่ะก็เนี่ยแหละอาการบวมต่างๆนะมันก็จะดีขึ้นระบบเหมือนกับฮวงจุ้ยภายในกายนะฮวงจุ้ยภายในกายระบบลมระบบน้ำอะไรต่างๆนะในร่างกายเรานี่แหละมันก็จะเปลี่ยนได้ดีธาตุสีมันก็จะเจริญนะพูดง่ายนะแต่ว่ามันจะไปปรับสมดุลของส่วนที่มีปัญหานะมันจะเป็นตับไตหัวใจม้ามปอดตรงไหนก็แล้วแต่ที่เรามีปัญหานะมันก็จะไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยหายเร็วถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะฟื้นตัวเร็วแต่ของเราเนี่ยเราจะไม่พูดคำว่ารักษาเนาะเดี๋ยวมันก็จะเป็นดราม่าไปอีกมันจริงกว่ารักษาอีกแต่มันไม่ใช่รักษาละกันมันไม่ได้รักษาแต่มันดีกว่ารักษาคือมันไปซ่อมแซมไว้ซะก่อนแล้วมันก็ทําให้เปิดทําให้เราคือไอ้ DNA ตัวเนี้ยนะถ้ามันทำงานได้ดีนะมันทำงานได้ดีเหมือนกับตอนที่เรายังเด็กๆเนี่ยมันก็ไม่มันก็จะซ่อมแซมได้เร็วเด็กๆเมื่อเวลาที่เป็นอะไรต่างก็จะหายไวหายเร็วเหมือนกันนะต่อไปนี้เราก็ใช้พลังงานตัวนี้เข้าไปช่วยคนก็จะมีคือการทำงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่ว่ามันต้องบางทีต้องใช้พลังงานอย่างน้อยใช้ความคิดเนี่ยมันก็เป็นพลังงานนะความคิดเนี่ยหรือว่าเวลาเราคิดบ่อยๆคิดมากๆเนี่ยเราก็ผิวข้าวนะแล้วก็เหนื่อยด้วยใช้ความคิดเนี่ยบางทีเหนื่อยกว่าคนที่เขาใช้แรงงานอีกในการที่สมองมาทำงานดังนั้นการที่เราทำงานแล้วก็ต้องมาของความมั่งคั่งต่างๆความเหลือเฟือเนี่ยเราต้องมาสร้างความเหลือเฟือใช่ไหมสร้างความเหลือเฟือนะไอ้ห้าข้อนี้ทุกคนไม่ลืมนะแต่เรื่องของพลังชีวิตสมดุลต่างๆพลังโอกาสแต่ละเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มนะถ้ามีโอกาสเข้ามาต้องรีบคว้าไว้จิตว่างๆ MSR ทำงานมีสติ MSR ว่างทำงานกุศลถึงพร้อมเนี่ยน้องกุศลมาบ่อยๆความแล้วก็เรื่องของกรรมต่างๆแล้วก็เอาจิตเราให้มันเป็นโลกุตระไปซะให้มันเหนือจากการเกิดดับสุขทุกข์ว่าการที่ทำดีชั่วนะให้มันเหนือดีชั่วไปอีกไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแล้วมันเหนือจากกรรมขาวกรรมดำกรรมเชื้ออะไรเนี่ยให้มันอยู่เหนือกรรมไปซะคือทำให้มันว่างนั่นแหละสรุปแล้วทั้ง5ข้อเนี่ยมันเอื้ออาศัยกันอยู่ทั้งหมดนี่บางคนเนี่ยมันมีอยู่ก่อนมาเสิร์ฟมาเล็งว่าหลายๆคนเนี่ยมันมีโรคติดตัวอยู่ก่อนมันมีโรคที่มันเป็นประจำตัวอยู่ก่อนแล้วยกตัวอย่างตัวมาเสิร์ฟเองเนี่ยก็มีโรคมันก็เลยจำเป็นที่ว่าเราต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อมาดูแลพวกเราเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะว่ามันจะต้องมีความโอกาสในการที่เราจะได้เงินหรือว่าได้ทรัพย์ต่างๆเข้ามาอย่างเดียวแต่ว่าความสมบูรณ์ของร่างกายก็ต้องเข้ามาด้วยโร
ด้วยในระดับเราเล่นในระดับของพลังงานในระดับของโซเรื่องของจิตวิญญาณตรงนี้เราก็สามารถที่จะก็เรียกว่ามันสามารถเทเลพอร์ตพลังงานไปได้เทเลพอร์ตก็คือการที่เคลื่อนย้ายมันก็หายตัวเนี่ยวับไปเนี่ยไปได้ก็คือเคลื่อนย้ายพลังงานจากตรงนี้จากที่มาเซอร์นี่แล้วก็ส่งไปตรงนู้นแล้ววับตรงนั้นแล้วก็สามารถเอาไปซ่อมแซมกันได้ซ่อมแซมในส่วนต่างๆที่มีปัญหาในแต่ละจุดของร่างกายเนี่ยตรงนี้มันก็ทำไว้เผื่อให้กลุ่มของเราทุกคนเผื่อว่าสำเร็จกันแล้วอายุมากๆขึ้นจะได้มีอายุยืนยาวกันไปก็มีเวลาที่จะสามารถที่จะทำเพื่อความสันติทำเพื่อความที่มันสุขความสุขสุขแท้จริงของโลกไปนี้ได้นะเวลามีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะน้อมนอบน้อมกราบขอบพระคุณท่านพ่อครูใหญ่แม่ครูใหญ่ให้ท่านทั้งสองสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่วมโพร่วมไซกับลูกหลานไปนานๆ นะเจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะก็พรุ่งนี้ท่านเซอร์ก็ควรจะทำการเคลื่อนย้ายพลังตรงนี้ไปให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะอีกวันหนึ่งนะก็เหมือนกับเป็นการภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเทเลพอร์ตพลังงานออกไปเคลื่อนย้ายพลังงานจากตรงนี้ไปตรงนั้นนะพลังงานที่มันเป็นฟรีเอเนอร์จีพลังงานที่จะมาจากสนามพลังงานของสุญญตาหรือถ้าในก็เรียกว่าควอนตัมสนามควอนตัมมันเป็นสนามพลังงานที่อยู่ในจักรวาลนั่นแหละอันไกลโพ้นซึ่งถ้าเกิดพลังงานตรงนี้มันเข้ามาเนี่ยเราสามารถโอ้ในโลกนี้สามารถใช้พลังงานได้อย่างไม่เหลือเฟือรถลาอะไรต่างเนี่ยสามารถจะใช้งานได้เป็นฟรีเอเนอร์จีแล้วมันก็มี energy ส่วนหนึ่งที่เอามาใช้กับชีวะได้ชีวะก็คือหมายถึงเรื่องของเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายรวมไปถึงการโครโมโซม DNA เนี่ยตรงเนี้ยมันจะ healing เข้าถึงได้คุณจะมีอะไรบ้างคิดนี่มีเสียงเข้ามาหรือเปล่าซ้อมซ้อมใช่ไหมซ้อมนี่ไงไม่ใช่ healing healing แล้วไม่ใช่ว่ารักษาไงว่าเคยหาว่า healing ใช่ไหม healing 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 ไม่ต้องใช้ว่ารักษาใช้ว่า healing MSR scan me scan me MSR heal me heal me healing หรือว่า healing MSRแล้วแต่อยากจะสแกนอะไรก็ตามปัญญาใครมีปัญหาตรงไหนก็ไปสแกนตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมเฉพาะจุดเฉพาะจุดเป็นที่สแกนเสร็จก็เฉพาะจุดของแต่ละคนไปเขาก็จะส่งข้อมูลตรงเนี้ยนะขึ้นไปสู่คลาวด์เสร็จปั๊บไอ้ตัวคลาวด์ของพลังงานนั่นไม่ใช่คลาวด์ในนี่นะหลังจากนั้นก็จะมาสร้างมารีฟอร์มใหม่รีฟอร์มไอ้สิ่งที่มันมีปัญหามันก็จะรีฟอร์มด้วยพลังงานนี่แหละแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบของพลังงานรูปใหม่ที่มันสมบูรณ์สมดุลแล้วก็เทเลพอร์ตเอาไปที่ตัวเรานะเป็นรีซิฟเป็นตัวรีซิฟเอเนอร์จีรีเซพชันตัวเราก็เป็นตัวรับพลังงานตัวนี้เข้าไปโดยใช้จินตนาการทางจิตวิญญาณของเรานะด้วยความว่างตัวเราต้องว่างๆด้วยนะตอนนั้นนะบอกอีกนิดนึงตรงนี้ก็เป็นเคล็ดอยู่นิดนึงเวลาที่มาสเตอร์ทดสอบดูนะคนเนี้ยต้องว่างหมายถึงว่าถ้าโทสะมันไม่มีตัวตนเราอ่ะมันไม่มีตัวตนมันไม่มีชื่อเราคือจักรวาลอ่ะไอตัวไอพลังงานมันไม่รู้จักชื่อเราหรอกเวลาที่มันมาซ่อมมันไม่รู้ด้วยว่าเป็นไตหรือเป็นตับไตหัวใจม้ามปอดเนี่ยไอคลื่นพลังงานควอนตัมหรืออะไรต่างเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกเขารู้แต่ว่า
มันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันต้องเอาอันนี้เข้าไปอย่างนี้เราเป็ใชนอย้่างเงี้จยิตเราใช้จิตสแกนไปณจุดนั้นเลยจุไมด่นตั้้นองไม่ต้องตับไม่ต้องปอดไมจ่ิตตอ้งนอะไไปรจิตมันก็ไปรู้อ่ะตรงนี้นี้เป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ส่งไปใช่ไหมงั้นแต่จิตก็ไม่ต้องไปบอกว่าหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยตมั้นอไงม่ใบช่อกอ่ะก็จะปื้เดนี๋ยวเถลึยงเวดลัางทีน่ั้นแหละมันแสสแกแตน่เราปสึแกน้หัวใจงอย่างนี้เลแล้ยวก็ส่งไปนั่นแหละส่งไปลักษณะที่ว่าเขารับรู้อ่ะนะส่งไปได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาที่พลังงานเข้ามาเนี่ยพลังงานมันไม่มีว่าพลังงานไปซ่อมหัวใจพลังงานไปซ่อมตับเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพลังงานมันก็คือพลังงานใช่ไหมในร่างกายเราก็คือพลังงานอยู่แล้วเป็นพลังงานอยู่แล้วสารพลังงานตัวนี้มันก็ไปมันก็สื่อสารกันก็ที่จริงก็เป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมล่ะเพียงแต่ว่ามันเรโซแนนซ์มันเป็นการสั่นพ้องของคลื่นพลังงานที่ให้สมดุลกันก็เหมือนกับที่มาสเตอร์ตีไอ528528นะไอ้ถ้าต้องไปไอ้ซ่อมเสียงนั่นแหละที่ตีปิ้งอันนั้นเป็นความถี่ที่ไปเปิดพวก DNA ต่างๆได้ความถี่ตรงนั้นแล้วก็เอาไปเปิดทำให้หนุ่มสาวกันแหละก็หมดไปรักษาอะไรๆได้เยอะแยะนะแล้วก็เอาเป็นว่าทุกคนก็ว่างเลยแหละสังเกตไหมว่าทุกอย่างอ่ะมันจะอาศัยว่างหมดเลยนะการที่จะหายอาการเจ็บป่วยทั้งหลายได้มันก็ต้องวางการที่จะมีความมั่งคั่งหรือว่าจะดูดพลังงานของต่างๆตรงนี้เข้ามามันก็ต้องวางแม้แต่การที่จะจบกิจมันยังต้องวางเลยใช่ไหมฉะนั้นจะลืมกับวางในแต่ละวันก็วันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจบารมีท่านได้เข้ามาช่วยเหลือกู้กูลนะให้ทุกคนนะมอมทั้งอำนาจของบารมีธรรมเสด็จมีอยู่นะประสงค์ไปให้หมดนั่นแหละทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งโลกทั้งธรรมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กับทุกคนนะสวัสดี